ในคราวที่เกษตรกรนั้นมีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดวันนี้หลวงพ่อพบโชคก็ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือนะคะกะหล่ำปลี1ล้านกิโลกรัมนั้นหลวงพ่อได้ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันพระอาจารย์พบโชคแจกกะหล่ำปลีเชิญทางนี้ครับทุกๆวันขบวนรถกะหล่ำปลีพบโชคที่บรรทุกพืชผลกว่า50ตันเริ่มออกเดินทางเพื่อนำผลิตผลทางการเกษตรส่งตรงถึงมือทุกๆคนไม่ว่าจะไกลเพียงใดก็ตามซึ่งอีกไม่นานรถคันนี้จะถึงหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอำเภอต่างๆอีกมากมายทั้งเวียงป่าเป้าแม่ขจารแม่สรวยและนี่คืออีกหนึ่งหลักธรรมของหลวงพ่อพบโชคติสวังโสเจ้าอาวาสวัดห้วยประกั้งผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาของการให้และการแบ่งปันที่ไม่เคยสิ้นสุดด้วยความตั้งมั่นของหลวงพ่อพบโชคที่มักจะเปรยให้พุทธศาสนิกชนฟังเสมอนั่นก็คือทานบารมียิ่งให้ยิ่งได้และไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะเมื่อรถกะหล่ำปลีพบโชคถึงที่หมายพร้อมแจกทุกที่ในเวลาเดิมวันละ50ตันอย่างทั่วถึงเพื่อให้ชาวบ้านได้อิ่มท้องให้ชาวสวนขายผลผลิตได้และมีความสุขผ่านไปแล้วในแต่ละวันจนถึงวันนี้ที่ขบวนรถแจกผักของหลวงพ่อพบโชคได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากราคาผลผลิตที่ตกต่ำด้วยความเมตตาของหลวงพ่อพบโชคจึงได้เปลี่ยนจากความทุกข์มาสร้างความสุขให้กับชาวสวนและยังคงมีผู้เดือดร้อนอีกนับพันครอบครัวถือเป็นเรื่องราวของการสอนธรรมะที่ใกล้ตัวพรหมวิหาร4นั่นคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยความเมตตาและทานบารมีที่หลวงพ่อได้ช่วยเหลือควบคู่ไปกับการแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าภารกิจนี้จะต้องออกเดินทางทุกๆวันหากแต่ทีมงานทุกคนพูดได้อย่างเต็มปากว่ายังไม่เหนื่อยยังไม่ท้อตราบใดที่ชาวสวนยังเดือดร้อนสมกับการเป็นทีมพระโพธิสัตว์แห่งวัดห้วยประกั้งอย่างแท้จริงซึ่งทุกๆการให้และการแบ่งปันบ่งบอกถึงน้ำใจของคนไทยที่ยังรักกันโดยครั้งหนึ่งวิถีเช่นนี้เคยห่างหายมานับ10ปีหากแต่วันนี้หลวงพ่อพบโชคได้สืบทอดวิชาแห่งการให้และการแบ่งปันไปทั่วทุกสารทิศกับขบวนแจกผักนับล้านกิโลกรัมหากใครๆพบเห็นขบวนรถเหล่านี้สามารถแวะรับกะหล่ำปลีผักกาดขาวของหลวงพ่อพบโชคได้เลยนะคะ